ควิดตอนนี้กลายเป็นปัญหาซ้อนปัญหาแล้วก็ซ้อนปัญหาเข้าไปอีกเดิมทีเนี่ยเรื่องของการคุมสถานการณ์เรื่องของวัคซีนก็ว่าวุ่นแล้วก็ชุลมุนกันอยู่ละล่าสุดเนี่ยยังมีเรื่องถกเถียงกันที่เถียงกันไม่จบครับนั่นก็คือการจัดซื้อชุดตรวจเร็ว ATK ซึ่งตอนนี้เนี่ยอพเขาเดินหน้าอพก็คือองค์การเภสัชกรรมเนี่ยนะฮะเดินหน้าที่จะซื้อชุดตรวจที่นำเข้ามาจากจีนขณะที่มุมมองของแพทย์หลายคนเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าคุณภาพเนี่ยมันอาจจะไม่ผ่านมาตรการการรับรองของ WHO ซึ่งเป็นความตั้งใจเดิมที่เราอยากจะได้ชุดนั้นซึ่งมีความแม่นยำสูงเนี่ยเข้ามาใช้ในประเทศไทยล่าสุดก็ยังมีประเด็นซ้อนขึ้นมาอีกครับปรากฏว่าไปดูบริษัทที่ชนะการประมูลเป็นคนที่เคยเรียนวปอรุ่นเดียวกับคุณอนุทินชาญวีรกูลและเจ้าของบริษัทเนี่ยเพิ่งจะบริจาคชุดตรวจนี้ให้กับกระทรวงสาธารณสุขเพียง1วันก่อนที่จะประกาศผลการแพ้ชนะการประมูลเท่านั้นครับมาไล่เรียงเรื่องนี้กันหน่อยนะครับปัญหาสำคัญของการจัดซื้อชุดตรวจเร็วหรือว่า ATK นะครับนั่นก็คือเรื่องของกระบวนการจัดซื้อแม้ว่าเรื่องนี้เนี่ยจะผลักดันโดยแพทย์ชนบทที่เสนอเรื่องไปยังสปสช.เพื่อจัดซื้อแต่ในทางปฏิบัติแล้วสปสช.เนี่ยจัดซื้อเองไม่ได้นะฮะเพราะว่าติดคำสั่งของคสช.เมื่อปี2560ซึ่งครั้งนั้นเนี่ยสตง.วินิจฉัยละบอกว่าสปสช.ห้ามซื้อเวชภัณฑ์เองดังนั้นสปสช.เนี่ยจึงต้องส่งเรื่องไปให้องค์การเภสัชกรรมจัดซื้อชุดตรวจเร็วให้ซึ่งความตั้งใจเดิมเนี่ยเขาก็เสนอไป2ยี่ห้อครับท่านผู้ชมซึ่ง2ยี่ห้อนี้ได้รับการรับรองจาก WHO หรือว่าองค์การอนามัยโลกนะครับแต่สิ่งที่เป็นปัญหาก็คือองค์การเภสัชไม่ใช้วิธีในการจัดซื้อแบบจำเพาะคือไม่ได้ล็อกไปเลยว่าจะซื้อชุดนี้แต่ไปเลือกวิธีการเปิดประมูลแล้วก็การประกวดราคาเพราะว่ากังวลว่าอาจจะถูกครหาเรื่องของการล็อกสเปคครับมีการระบุสเปคทางข้อมาเพื่อให้เกิดการล็อกสเปคซึ่งองค์การไม่ยอมนะครับและมีการโต้แย้งไปเพื่อให้เกิดความโปร่งใสการแข่งขันนะครับอันนี้ขอยืนยันอย่างชัดเจนว่าถ้ามีการระบุมาเลยว่าต้องการให้ซื้อบริษัท1 2 3 4บริษัทนี้เท่านั้นด้วยเหตุผลความจำเป็นเราสามารถมีระเบียบในการซื้อได้แต่เนื่องจากเป็นการระบุสเปคโดยอ้อมนะครับและจะให้องค์การไปซื้อเฉพาะเจาะจงมันเป็นไปไม่ได้นะครับถ้าประกาศและประกวดราคาและประกอบกับนโยบายของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศชัดเจนว่าให้เกิดการแข่งขันนะครับเพราะนั้นเนี่ยทางองค์การเนี่ยได้ยึดถือความถูกต้องมาก่อนเสมอนะครับเพราะนั้นเนี่ยเมื่อไม่มีการระบุให้ชัดเจนเราก็ต้องเกิดการแข่งขันโดยสมบูรณ์นะครับมีอีกเสียงหนึ่งยืนยันหนักแน่นว่าการจัดซื้อเป็นไปตาม TOR ค่ะนางสิรินุชชีวันพิสารนุกูลรองผอ.องค์การเภสัชกรรมแถลงการย้ำอีกครั้งว่าการจัดซื้อชุดตรวจเป็นไปตาม TOR ของสปสช.แต่ไม่ได้ระบุว่าต้องเป็นไปตามมาตรฐานของ WHO แต่ยืนยันว่าสปสช.และโรงพยาบาลราชวิถีสามารถระบุยี่ห้อและบริษัทให้จัดซื้อเป็นการเจาะจงได้หากระบุความจำเป็นชัดเจนแต่ไม่ได้มีการระบุมาจึงต้องใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างค่ะขณะเดียวกันครับก็มีความเคลื่อนไหวมาจากชมรมแพทย์ชนบทนะครับล่าสุดก็มีการออกแถลงการครับเรียกร้องให้องค์การเภสัชกรรมโรงพยาบาลราชวิถีรวมไปถึงกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รับผิดชอบถ้าหากว่าเกิดความเสียหายขึ้นในการจัดซื้อชุดตรวจครั้งนี้นะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้มีคำถามเกิดขึ้นมากมายนะครับเกี่ยวกับการซื้อการซื้อชุดตรวจชุดนี้ข้อสังเกตสำคัญนั่นก็คือเรื่องของคุณภาพครับหลังจากก่อนหน้านี้ชมรมแพทย์ชนบทเนี่ยเขาเพิ่งจะเปิดการงานวิจัยชิ้นนี้ครับเป็นงานวิจัยงานศึกษาที่ไปเก็บข้อมูลในปากีสถานปรากฏว่าไปรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงมาเนี่ยชุดตรวจเลอฟูนะฮะหรือว่าเลอปูที่อย.แถลงไปเนี่ยปรากฏว่าไปทดลองในปากีสถานมันมีความคลาดเคลื่อนสูงมากครับอยู่ที่ 48%ซึ่งประเด็นนี้เนี่ยองค์การเภสัชเองก็ไม่สามารถชี้แจงได้เพียงแต่บอกว่ามาตรฐานหรือว่าคุณภาพของชุดตรวจนี้มันผ่านอย.ของประเทศไทยแล้ว อันนี้ประเด็นแรกเรื่องของคุณภาพประเด็นที่2ครับปรากฏว่าชุดตรวจชุดนี้ก็เคยเอาไปใช้เอาไปขายในฟิลิปปินส์เหมือนกันปรากฏว่าตอนนี้ทางการของฟิลิปปินส์เขาเก็บชุดตรวจนี้ออกจากเชลละไม่ขายให้ประชาชนคนทั่วไปเพราะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพและความคาดเคลื่อนของชุดตรวจ3ครับสหรัฐอเมริกาครับก่อนหน้านี้คงเคยได้ยินข่าวกันไปแล้วที่บอกว่าอย.ของสหรัฐเขาไม่ได้สแตมป์ยี่ห้อนี้
แล้วก็ไปเก็บยี่ห้อนี้ออกจากเชลฟ์ไม่ให้คนไปซื้อเหมือนกันแต่ประเด็นนี้เนี่ยอพ.เขาชี้แจงแบบนี้ครับบอกว่าที่ไปเก็บมานั้นน่ะเพราะว่าในสหรัฐลักลอบนำเข้าไปขายยังไม่ผ่านอย.ของสหรัฐดังนั้นก็เลยต้องเก็บมาก่อนนะครับทีนี้มันมีประเด็นใหม่เกิดขึ้นครับท่านผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยเราไปตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับแล้วก็พบว่าบริษัทที่ชนะการประมูลก็คือบริษัทออสแลนด์แคปิตอลซึ่งอยู่ในเครือของอนุสาสิริเพิ่งจะบริจาคชุดตรวจให้กระทรวงสาธารณสุขไปทั้งสิ้น 6,461 ชุดมูลค่าสูงกว่า1ล้านบาทนะครับบริจาคไปวันที่9สิงหาคมก่อนที่จะมีการประกาศผลแพ้ชนะการประมูลแค่วันเดียวคุณวันวิสาค่ะเขาประกาศกันวันที่10สิงหาคมครับคือเวลานั้นเนี่ยบริษัทเขาระบุว่าชุดตรวจชุดนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ200บาทซึ่งราคาที่เขาขายจริงๆให้สธ.ตอนหลังที่ประกาศราคากันออกมาเนี่ยบอกว่าขายให้แค่ชุดละ70บาทแล้วก็อย่างที่เผยแพร่กันในโซเชียลมีเดียเมื่อวานนี้ครับโดยเฉพาะกลุ่มแพทย์ชนบทก็บอกว่าไปเซิร์ชใน Lazada ปรากฏว่าชุดตรวจชุดนี้ถ้าซื้อจาก Lazada เนี่ย30บาทเท่านั้นนะค่ะคือทางชมรมแพทย์ชนบทก็บอกว่าอย่าไปซื้อที่ของมันถูกใช่ว่าของถูกเนี่ยจะดีเสมอไปอย่าไปดูที่เอาถูกเป็นหลักเนี่ยวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเขาก็ตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้ครับขณะเดียวกันเจ้าของบริษัทก็ถูกตั้งคำถามเหมือนกันครับเจ้าของบริษัทนะฮะที่ชนะการประมูลก็คือนายวิษณุเทพเจริญเนี่ยถูกตั้งข้อสังเกตว่าคนนี้เรียนหลักสูตรวปอรุ่นที่61ซึ่งเป็นรุ่นเดียวกับนายอนุทินชาญวีรกูลครับบังเอิญหรือเปล่าคุณก็เป็นไปได้เพราะว่าหลักสูตรนี้มีทั้งนักการเมืองข้าราชการระดับสูงสื่อมวลชนรวมไปถึงนักธุรกิจหลายคนฮะในแวดวงการเมืองมาเรียนหลักสูตรของวปอล่าสุดเนี่ยเราก็ตรวจสอบไปที่คุณอนุทินค่ะคุณอนุทินชี้แจงแบบนี้ครับบอกว่าบริษัทออสแลนด์เนี่ยเขาไม่ได้บริจาคนะจริงๆแล้วเป็นเงินของวปอรุ่น61เขาลงขันกันฮะเงินได้ประมาณ 1,500,000 บาทเอาไปซื้อชุดตรวจแล้วก็เอามาบริจาคให้กับกระทรวงสาธารณสุขอันนี้คือคำชี้แจงของคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับจึงทำให้มีคำถามตามมาณเวลานี้สิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขจะต้องชี้แจงให้สังคมนั้นหายสงสัย1ก็คือเรื่องของสเปคครับสเปคเนี่ยยังมีข้อถกเถียงนะว่าสุดท้ายแล้วองค์การเภสัชกรรมเนี่ยเขาเดินหน้าซื้อแบบนี้มาเนี่ยมันจะมีคุณภาพจริงหรือเปล่าเพราะสิ่งที่สปสช.ตั้งไปสิ่งที่แพทย์ชนบทขอไปเขาขอชุดตรวจที่ผ่านการรับรองจาก WHO นะฮะประเด็นที่2ครับก็คือชุดตรวจเนี้ยเลอฝูหรือว่าเลอปูเนี่ยมีประสิทธิภาพจริงหรือเปล่าค่ะอันนี้ต้องยืนยันกันและประเด็นสุดท้ายการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้การเมืองมีเอี่ยวด้วยหรือไม่เพราะว่าตรวจสอบไปทางไหนเนี่ยก็เห็นแต่คนมีคอนเนคชั่นคนมีเส้นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุขกับการจะควบคุมโควิด-19 มาตรการล็อกดาวน์อย่างเดียวก็คงจะไม่เห็นผลแล้วค่ะถ้าล็อกดาวน์ไปด้วยตรวจหาเชื้อเชิงรุกไปด้วย อันนี้ถึงจะเห็นผลจะมาตรวจหาเชื้อเชิงรุกจะแจกชุดตรวจฟรีให้ประชาชนก็ดันมีข้อสังเกตมีคำถามขึ้นมาที่ต้องตอบคำถามกันให้ได้ส่วนเรื่องการล็อกดาวน์ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องคุยกันวันนี้น่าจะได้เห็นความชัดเจนกันแล้วค่ะว่าเราจะต้องอยู่ภายใต้มาตรการล็อกดาวน์แบบนี้ต่อไปหรือว่าจะมีการคลายล็อกเรื่องไหนบ้างหรือเปล่านะคะโดยนายกรัฐมนตรีจะประชุมศบค.ชุดใหญ่วันนี้เพื่อคิดหาวิธีจะทำยังไงให้โควิด-19 คลี่คลายลงไปจริงๆค่ะคุณผู้ชมถ้าดูจากตัวเลขผู้ติดเชื้อและยอดผู้เสียชีวิตยังสูงอยู่และมีความเป็นไปได้ว่าศบค.อาจจะยกระดับการล็อกดาวน์ในพื้นที่สีแดงเข้ม29จังหวัดขึ้นอีกนะคะถ้าดูจากการจับสัญญาณของการแถลงข่าวของศบค.เมื่อวันศุกร์ศบค.ก็เหมือนจะบอกใบ้กับเรานิดๆแล้วค่ะว่าการล็อกดาวน์ที่ผ่านมานั้นมันได้ผลเพียงแค่ร้อยละ20เท่านั้นแล้วก็ยังไม่สามารถควบคุมการระบาดได้ศบค.ให้เราดูกราฟนี้คุณผู้ชมลองดูชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะคะกราฟนี้ที่ศบค.พยายามจะอธิบายกับเราเส้นสีดำหมายความว่าไม่ล็อกดาวน์เลยถ้าไม่ล็อกดาวน์เลยขึ้นไปสูงสุดเราอาจจะได้เห็นยอดผู้ติดเชื้อรายวันถึง 70,000 คนเส้นสีน้ำเงินก็คือล็อกดาวน์ได้ผล 20% ก็คือเหมือนตอนนี้แบบนี้เลยนะคะเส้นสีส้มก็คือสถานการณ์จริงมันตีคู่มากับเส้นสีน้ำเงินก็คือตัวเลขของผู้ติดเชื้อเนี่ยยังอยู่ที่ 20,000 แต่ถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปยอดผู้ติดเชื้อรายวันก็อาจจะถึง 40,000 คนครับดังนั้นต้องทำแบบเส้นสีเขียวค่ะล็อกดาวน์ให้ได้ร้อยละ25ขึ้นไปนาน2เดือนขึ้นไปควบคู่กับการฉีดวัคซีน
คำถามก็คือเราล็อกดาวน์กันมานานแค่ไหนแล้วนะคะและนั่นก็ยังไม่สำคัญเท่ากับว่าการล็อกดาวน์ที่ผ่านมาได้ผลหรือไม่มันคุ้มหรือไม่เมื่อเทียบกับผลกระทบด้านเศรษฐกิจที่ตามมานะคะกทม.ถูกล็อกดาวน์พร้อมปริมณฑลและจังหวัดชายแดนภาคใต้รวม10จังหวัดวันแรกเลย12กรกฎาคมแสดงว่าตอนนี้ก็คือถ้าเป็นกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็จังหวัดภาคใต้นี้นะก็แสดงว่าเกิน1เดือนแล้วครับและพอครบ14วันก็ประกาศฉบับที่28ต่อนะคะเพิ่มจังหวัดสีแดงเข้มมาอีก3จังหวัดฉะเชิงเทราเข้ารอบมาชลบุรีตามมาพระนครศรีอยุธยาก็ติดมาด้วยเคอร์ฟิว 3:00 น.ถึง 16:00 น.ตัวเลขก็ยังไม่ลงจนต้องมีการขยายล็อกดาวน์เป็น29จังหวัดค่ะก็คือประกาศฉบับที่30ซึ่งครบ14วันวันนี้